สวัสดีครับพบกับรายการ Clinical Talk จาก TTM นะครับวันนี้ผมอยู่กับตัว TD Connection นะครับ Space Mount Enterprise นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะจำหน่ายอยู่ในชุดของ Space Mount Enterprise Kit นะครับอยู่ในชุดของ Space Mount Enterprise Kit นะฮะวันนี้จะเอามาพูดถึงเรื่องของการใช้งานจอยสติ๊กนะครับจอยสติ๊กตัวเนี้ยนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็มีคอนเซ็ปต์ในการใช้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการใช้งานจอยสติ๊กเนี่ยใช้ไม่ยากเลยนะครับใช้ไม่ยากเลยให้เพียงนึกแค่ว่าเราถือชิ้นงานเอาไว้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เหมือนชิ้นงานของเรานะครับเราก็ถือเอาไว้นะทีนี้วิธีการจับนะครับวิธีการจับให้เราจับด้านข้างเป็นหลักนะฮะด้านข้างที่จะมีเว้าๆอยู่นะครับมีช่องเว้าๆอยู่เนี่ยเราก็จับลงไปข้างๆนะครับนิ้วชี้ผมจะประคองข้างบนนิดหน่อยเอาไว้เผื่อหมุนอีกทิศทางหนึ่งนะครับก็เสมือนว่าเราถือชิ้นงานอยู่ในมือนั่นเองนะครับเสมือนเราถือชิ้นงานอยู่ในมือนะฮะอันนี้คือชิ้นงานของผมทีนี้วิธีการเคลื่อนที่นะครับหรือวิธีการขยับตัวชิ้นงานนะครับมีวิธียังไงบ้างนะครับก็ตัวนี้ครับเขาจะมีอยู่6ทิศทางนะครับ6ทิศทางทิศทางแรกก็คือซ้ายและขวาซ้ายและขวาหรือว่ามองว่าเป็นแกน x ก็ได้นะครับซ้ายและขวาวิธีการคือเราก็ดันปุ่มไปทางด้านซ้ายเขาก็จะสักครู่นะฮะชิ้นงานก็จะเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายนะครับดันปุ่มไปด้านขวาชิ้นงานก็จะเคลื่อนที่ไปด้านขวาเห็นไหมครับซ้ายขวาอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นทิศทางแกน x นะครับก็คือเคลื่อนที่ซ้ายและขวาใช้วิธีการดันไปทั้งด้านซ้ายและขวานะครับคือถ้าถือชิ้นงานอยู่ก็เหมือนเราโยกมือไปซ้ายและขวานะครับชิ้นงานก็จะเคลื่อนไปทิศทางดังที่ท่านดันออกไปนะครับ ทิศทางต่อมาก็คือบนและล่างนะครับอาจจะบอกว่าเป็นแกนจริงๆแล้วเป็นแกน Z ก็ได้ถ้าเรามองเป็น 3D นะบนและล่างนะครับแล้วก็ยกปุ่มขึ้นถ้าเราการให้มันยกลอยขึ้นด้านบนนะก็ยกปุ่มขึ้นปึ๊บนะครับต้องการให้ลงด้านล่างก็กดปุ่มลงฮะแต่เบาๆเองครับแต่เบาๆเองครับเขาก็จะเคลื่อนที่ไปตามที่เราต้องการแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นบนและล่างอะไรจะเรียกว่าแกนแซดก็ได้นะครับเรียกว่าแกนแซดก็ได้ทิศทางต่อมาครับทิศทางต่อมาจะเป็นลักษณะของการซูมอินซูมเอาท์นะครับ ลักษณะของการซูมอินซูมเอาท์เนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นแกน y ก็ได้นะครับเพราะมันเป็นแนวลึกนะฮะเป็นแนวลึกถ้าเราต้องการซูมอินเราก็ดึงปุ่มเข้าหาตัวก็เสมือนกับเราเอามือหยิบชิ้นงานเข้ามาใกล้ตัวเราอะครับนะก็ดึงเข้าหาตัวจะเป็นการซูมถ้าดันออกไปด้านนอกนะครับก็จะเป็นการซูมเอาท์นะครับดึงเข้ามาซูมอินด้านออกด้านปลาออกด้านนอกคือซูมเอาท์นะครับนะใช้งานไม่ยากเลยนะครับนี่สามทิศทางแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางคล้ายๆเป็นซูมแผนนะครับทีนี้การเคลื่อนที่ทิศทางต่อมาครับเป็นลักษณะของการหมุนนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีแกน x y z ใช่ไหมครับในการหมุนก็คือการหมุนรอบแกนเหล่านั้นนั่นแหละนะครับก็ในเราจะเรียกว่าแกน ABC ก็ได้นะครับนี่อันในการหมุนรอบแกนนะผมเอาที่ก่อนแล้วกันนะเอาหมุนรอบแกน Z ก่อนแล้วกันนะแกน Z ที่ตั้งแกน Z คือทางไหนฮะแกน Z คือด้านบนด้านล่างใช่ไหมฮะบนด้านล่างนะครับที่เราขยับตัวจอยขึ้นลงเนี่ยนี่คือแกน Z ใช่ไหมนี่เราจะหมุนรอบแกน Z เราก็แค่บิดปุ่มนะครับบิดเบาๆนะครับเขาก็จะหมุนนะครับบิดไปทางซ้ายก็จะหมุนทางซ้ายบิดทางขวาเราก็จะหมุนทางขวานะครับบิดทางซ้ายก็จะหมุนทางซ้ายบิดทางขวาก็จะหมุนทางขวาเห็นไหมครับอันนี้คือการหมุนรอบแกน Z นะครับต่อมานะครับต่อมาการหมุนรอบเราจะเรียกว่าการหมุนรอบแกน Y ก็ได้นะครับหมุนรอบแกน Y ก็คือแกน Y คืออะไรครับก็คือการที่เราซูมแผนใช่ไหมการที่เราซูมอินซูมเอาท์นะฮะอันนี้คือแกน y ที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับก็คือซูมอินซูมเอาท์นะครับการหมุนรอบแกนนี้ก็คือการหมุน
ง่ายๆคือการหมุนทวนเข็มและตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับเอ๊ะการหมุนทวนเข็มและตามเข็มเนี่ยเราต้องใช้นิ้วชี้ช่วยนิดนึงช่วยประคองช่วยประคองนะครับเราต้องการหมุนทวนเข็มนะแล้วก็บิดข้อมือนะครับจากที่งานอยู่แล้วบิดข้อมือไปทางซ้ายนิดหน่อยนะครับบิดทางซ้ายนิดนึงเนี่ยฮะเดี๋ยวผมแป้งทายดูสวยๆเลยก่อนนะบิดนะใช่ไหมครับอันนี้คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับบิดไปทางซ้ายก็คือบิดปุ่มมือแล้วพลิกข้อมือฮะพลิกข้อมือไปทางซ้ายนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นการหมุนไปทางทวนเข็มถ้าเราพลิกมาทางขวาก็จะเป็นการหมุนตามเข็มนะครับโอเคนะฮะก็คือการหมุนอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้นิ้วชี้กับมือทั้งหมดช่วยนิดหน่อยนะครับช่วยประคองปุ่มนะครับคิดซะว่าตรงแกนกลางปุ่มเนี่ยก็คือจุดหมุนนั่นเองนะครับแล้วก็พลิกนะครับแล้วก็พลิกเห็นไหมฮะส่วนทิศทางสุดท้ายนะครับทิศทางสุดท้ายคือการหมุนรอบแกน x นะฮะหมุนรอบแกน x ก็คือมันก็จะตีลังกาไปมานะครับเช่นตีลังกาเราพูดไงดีล่ะตีลังกาเข้าไปด้านในนะฮะเช่นตีลังกาไปด้านในเราก็จะหมุนคล้ายๆวิธีการก็คือเราคล้ายๆคว่ำมือลงนะฮะคว่ำมือลงไปข้างหน้านะครับดันปุ่มไปข้างหน้าก็จะเป็นการตีลังกาไปข้างในหรือข้างหน้านั่นเองถ้าต้องการให้มันกลับหลังมาแล้วก็จะคล้ายๆกับการกระดกข้อมือขึ้นนะครับก็ใช้นิ้วชี้ประคองนิดนึงครับกระดกข้อมือขึ้นเห็นไหมครับช้าๆก็จะเป็นการตีลังกาไปมานะครับซึ่งในการเคลื่อนที่6ทิศทางนี้นะครับจริงๆแล้วเราสามารถเคลื่อนที่ได้พร้อมกันนะครับถ้าท่านคล่องๆนะอาจจะหมุนซ้ายไปด้วยแล้วก็ตีลังกาไปด้วยก็ได้นะครับตีลังกาด้วยหมุนไปด้วยก็ได้นะครับจริงๆใช้งานไม่ยากนะครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือเราต้องจับให้ถูกต้องก่อนนะครับจับบริเวณด้านข้างนะครับบางท่านไปจับข้างบนเนี่ยจับตรงหัวเนี่ยเป็นคันโยกเนี่ยไม่ใช่นะฮะจับอย่างนี้มันจะใช้งานยากมากเลยนะครับเห็นไหมครับจับนี้จะไม่ถูกนะต้องจับตรงกลางตัวจอยของเรานะครับเราก็จะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วการทำงานเนี่ยถ้าเราแตะเบาๆหรือว่าเราขยับตัวจอยเบาๆเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนที่ช้าๆครับเช่นผมหมุนแตะเบาๆก็จะหมุนช้าๆใช่ไหมครับผมบิดแรงหน่อยก็จะเร็วขึ้นนะครับนะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับเริ่มต้นในการใช้งานถ้าอาจจะค่อยๆช้าๆก่อนให้ท่านได้รู้จักจังหวะของการหมุนไปมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแตะแรงขึ้นนะฮะค่อยแตะแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานจอยสติ๊กนะครับการใช้งานจอยสติ๊กเบื้องต้นสำหรับท่านที่อาจจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันใช้งานยากไหมนะครับผมก็อธิบายให้ฟังนะครับว่ามันมีวิธีการใช้งานยังไงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะแล้วก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมอยากจะสอบถามนะครับในเรื่องที่ผมไม่ได้อธิบายไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ